ตำลาไอ้สัสก็หลังจากที่ตะกี้นี้นะครับคือพี่จะเปิดคลิปไงแล้วแบบแม่เน็ตกูหลุดก็แน่นอนทุกคนเห็นพี่สืบผลยางเนี่ยทุกคนก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าในวันเนี้ยพี่เนี่ยจะมาทำอะไรให้เดามาเม้นมาเพราะทุกคนเม้นถูกครับอุ้ยฉลาดกันจริงๆเลย FC กูมีแต่คนเก่งๆไอ้สัสแน่นอนในวันนี้พี่จะมาเล่นผลยางหรือว่าเปิดตำราเพราะว่าถ้าเล่นปกติเนี่ยคือมันดูไม่ตื่นเต้นนะครับพี่ก็เลยแบบตั้งชื่อคลิปแบบคลิปเบสหรอกคนดูหน้าโง่เอาตอนแล้วก็คือพี่จะมาเปิดตำราผลยางนะครับไม่มีใครหน้าไหนเปิดเลยช่องนี้ไม่มีใครเล่นบอกฟุตเลยไม่ไปเล่นฟรีไฟกันหมดกูงงชิบหายเพราะฉะนั้นคลิปหน้าพี่จะเล่นฟรีไฟนะครับฝากคนกดไลค์คลิปนี้ถึงสักเอาสัก2,000ไลค์ไม่ได้มันดูแบบเกือบสูงไปนะเอา 1,500 ไลค์ละกันหวังว่าแค่ 1,500 ไลค์เนี่ย FC จะกดให้พี่ได้นะครับจะโก้โอเคทุกคนพร้อมแล้วก็ไก่ตัดร้านพี่คือกูจะตัดขายยังไงก็ได้ร้านกูทำไมมีปัญหาเปล่าถ้ามีปัญหาก็ยัดเสียงเกมโคตรดังเลยลดเสียงเกมแป๊บถ้าทุกคนไม่มีปัญหาก็ไก่ตัดร้านพี่แน่นอนร้านกูจะตัดเข้ามาขายยังไงก็ได้แต่ทุกคนต้องไปอุดหนุนกันด้วยนะครับของดีไม่ต้องพูดเยอะลิงเว็บอยู่ด้านล่างแต่ก็พูดหน่อยละกันว่าร้านพี่นะครับของโคตรดีช่วงนี้ลดราคาเลยนะครับไปอุดหนุนกันของหมดอีกแล้วเบื่อความที่กูไล่ลูกค้าไปซื้อแต่กูไม่เติมของน่ารักซะจริงเสียวเดี๋ยวใครเซกบอสเนี่ยบอสอะไรวะไปซื้อจ่าเอ้ยบอสนี้เนี่ยก็คือถ้าใครยังไม่รู้นะครับสำหรับผู้เล่นใหม่แม่งก็จะดรอปโยรู้จิ๋วแต่ดรอปโคตรยากอ่ะโอกาสดรอป 0.2% อุ้ยเกียร์2แน่นอนเราไม่ได้มาละกูกำลังจะบอกว่ากูไม่ได้มาตีบอสเลยมาตีคนไอ้เหี้ยมันโดนเปิดซะละนี่ไงมึงก็มาดิเอาแตก1เอ้ยอันนี้เผ่ามนุษย์เหรอตายเอ้ยกูยังไม่ได้เปิดเกียร์ทีหรือว่าแบบโอ๊ยกูยังไม่ได้เปิดเผ่าทีอะไรครับเชื่อทุกคนเป็นคนแรงอ่ะมันปรับปะเนี่ยแอดมินแม่งชอบแอบปรับอะไรนะครับช่วงนี้มันชอบแอบปรับไปเรื่อยแล้วก็ไม่บอกผู้เล่นแต่แอดมินตอนเนี้ยเชื่อกูตกไป2เปิดคิดมา3นาทีนี่ไงลายที่4อยู่นี่กูต่อยโดนไม่รู้กูต่อยแล้วกันโอ้ยใครต่อยกูเนี่ยโอ้เอาใหญ่จริงๆเกมก่อนโอ้โหชุดละมุนวุ่นวายเดี๋ยวแต่ FC ดูไม่ออกเลยตอนนี้ตากูก็แหกแล้วแสงเหี้ยอะไรบ้างก็ไม่รู้อุ้ยตายสันคุ้มตายเอายังฮึบยังไงครับแตกอีกหนึ่งโอ้สันคุงสรุปสันคุงตบหมดแน่นอน3คิวเผื่อทุกคนยังไม่รู้นะครับว่าผลยางเนี่ยก็เป็นผลที่พี่ค่อนข้างที่จะเล่นเข้าไม้เข้ามืออีกผลนึงเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอย่าให้พี่สั่งคอมโบผลยางก่อนกดไลค์มากลัวมันต้องมีคนสนใจบ้างแหละผลมันดูเป็นผลที่แบบปัญญาอ่อนนะครับแต่ไม่นะครับผลแม่งโคตรโกงโคตรแรงไม่เสื้อใช่ไหมเดี๋ยวพี่จะทำให้ทุกคนดูถ้ามีคนออกมาเล่นกับกลัวนะตอนนี้ไม่น่าจะมีละมันน่าจะเกรงกลัวในผลยางยืดคือเอาตรงๆคือวันพีซในเนื้อเรื่องเนี่ยอนิเมะเนี่ยแม่งไปยันผลเทพละไอ้เหี้ยบล็อกฟูดกูยังอยู่ที่เดิมอยู่เลยยังเป็นผลยางกระจอกก้อนง่อยอยู่เลยแอดมินมึงหัดปรับหัดอัปเดตบ้างเถอะไอ้สัตว์เอ้ยเกมมันจะตายอยู่ละวัสดุโหลอุ้ยกูตายฮะยังรอดอยู่ต่อยกลางอากาศฮึบยังไงครับพ่อหนุ่มต่อยอุ้มไม่โดนอีกเออแล้วกันว่าแล้วอุ้ยกูหลงไปกดถ้าตะกี้นี่เป็นเกียร์2อยู่นะมึงบิงเอาอะครับเกียร์2เฮ้ยเกียร์กูหมดเหรอแอดมินแอบปรับอะไรอีกระเบื่อมาดิแม่งหายไปไหนอีกฮึบโอ้มันหลบได้ตีไงหลบได้เหรอไป
อุ้ยเรียบร้อยครับน่าจะบายบายต่อยซ้ำไปอีกหนึ่งดอกอันนี้ไม่มาลินเพราะฉะนั้นกูลุมโอ้มันหนีโอ้ดูมันโอ้16เอ็มหนียังหมาครับโอ้16เอ็มหนียังไก่นี่16เอ็มจริงมะเนี่ยโหโคตรกระจอกเลยหูเซิร์ฟนี้เหี้ยมีแต่ปีศาจเดี๋ยวมึงเจอคนที่ใช้ผลยางคือปีศาจที่แท้จริงกูเองเกียร์2มารับค่าหัวไปแล้วจ้ะฮึบโอ้ยนี่ใครเนี่ยไอ้นี่มาลินไอ้สัตว์เอ้ยโอ้โหไม่โจรสลัดหนีไปโคตรเร็วเลยโอ้กูละเบื่อคนเล่นถมประตูจริงจีสองเลยเหรอใช่ไก่อย่าทำเอาคุณนึกว่าจะตึงอะครับตอนแรกเจอลุมไปสิแล้วไม่ไปบวกที่ไหนกันหมดวะส่วนมากแบบคนเล่นประตูกับโมจินี่หนีโคตรเก่งเลยสองตัวตะกี้เนี่ยหนีอ้อมแมปอะนี่ก็เสือให้เห็นนะครับว่าตอนเนี้ยบัฟฟุนเนี่ยไอ้พวกตึงๆเนี่ยคือมีแต่พวกป้อนแฮดขี้ขาดตาขาวไอแฮมอุ้ยหนึ่งคิวหล่อมหล่อมสวยๆไปหนึ่งตัวจักกูโดนร้ายไปดิโง่ด่าเขาอีกโหลมึงสีโบไอ้นี่อยู่มาด่ากูโบเอาล่ะสำหรับคลิปนี้นะครับอู้30นาทีกว่าไปได้ไงเนี่ยแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับน้องๆหวังว่าทุกคนจะสะใจกับในวันนี้นะครับเพราะว่าพี่ว่ารู้สึกว่าแบบกูตบพวกมันโหดไปเยอะมากเลยนะครับพวกไก่ๆแทบไม่เจอเลยครับหนีกูหมดเลยอะแล้วเจอกันบ๊ายบาย